นี้ไปถึงหน้างานเรียบร้อยแล้วนี้เดี๋ยวท่านรองสุเทพจะมา6โมงครับน้ำครับของเก็บถุงตอนนี้มามีบันไดดิแกล้งทำล้มมั้งเชื่อมอย่างเงี้ยวางซ้อนๆหลุดมันต้องติดฝังมันยาวได้มั้ยนี่พอยังเนี่ยเราต้องปิดยาวตรงนี้ตัวนี้ที่ที่เอาอะไรดิขาเพชรลิลิสเนี่ยยังแบบนี้เลยเห็นเออเจอหน้าหรอเดี๋ยวต้องมาไล่ดูนะฮะว่าคนจีนเนี่ยเขามีสัญชาติไทยไหมหนึ่งนะครับนะถ้าเขามีสัญชาติไทยแล้วเนี่ยการที่เข้ามาเปิดร้านอย่างนี้เนี่ยเข้ามายังไงนะครับต้องมาไล่อย่างนั้นแล้วก็ต้องมาไล่ดูลึกขึ้นไปกว่านั้นว่าบัตรประชาชนเมื่อเรามีการจับกุมมันนะครับบัตรประชาชนที่เขาได้เนี่ยเข้าสวมบัตรหรือไม่นะครับเดี๋ยวต้องมาไล่ต่อนะครับเพราะในวันนี้เราจะเริ่มจากตรงนี้ในการตรวจเช็คของกลางทั้งหมดก่อนนะครับแล้วตรวจยึดของกลางนะครับร่วมกับกรมศุลกากรนะครับร่วมกับสำนักงานกสทช.ในเรื่องความผิดนี่มันจะเป็นในการเสียค่าปรับใช่ไหมคะหรือว่ายังไงคะก็ต้องมีทั้งในเรื่องอัตราโทษเนี่ยมีอัตราโทษจำคุกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอัตราโทษมีทั้งจำคุกแล้วก็อัตราโทษปรับในส่วนการดำเนินคดีเราต้องนำคดีขึ้นสู่ศาลเรื่องการจะปรับหรือจำคุกเนี่ยเป็นดุลพินิจของศาลนะครับปกติการปรับนี่เขาปรับยังไงสินค้าแบบนี้เพราะว่าเขาปรับตามมูลค่าของจริงด้วยอย่างกรณีว่า100,000ชิ้นอย่างนี้มันชิ้นละเท่าก็ปรับสีเท่าของจริงปรับสีเท่าของจริงใช่ไหมครับพี่ราคารวมไปสีจากข้อมูลครับยังมีแหล่งที่มีการละเมิดขายลิขสิทธิ์อย่างนี้ไหมครับก็วันนี้นะครับในเรื่องแหล่งใหญ่เนี่ยผมมองว่าแหล่งใหญ่เนี่ยเราดำเนินการมาครับใช้กฎหมายไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุยพัทยานะครับแล้วก็สำเพ็งแล้วก็ที่นี่นะครับเพราะนั้นถ้ามีมากกว่านี้เนี่ยถ้าเรามีบ่อแสก็ต้องดำเนินการนะครับเราก็จะไม่ปล่อยไว้นะครับวันนี้ในการทำงานการบังคับใช้กฎหมายผมต้องกราบเรียนตรงๆว่าวันนี้เมื่อเราจับกลุ่มแล้วต้องจับกลุ่มแล้วบังคับใช้กฎหมายโดยเท่าเทียมกันนะครับนะครับผมขอบคุณครับโอเคนะครับนะเกมนะขอบคุณครับมาเกมค่ะนะก็เป็นวิธีการเขาอะนะครับอย่างว่าคือการนี้รับของเนี่ยก็เดี๋ยวต้องเรียนภาษาท่านทิพย์ดีกรมเหตุและกรนะครับท่านรองท่านพอสุรปามเอาแล้วพี่นะกับสินค้าที่ปลอมเรียนแบบเครื่องหมายการค้าครับต้องห้ามนำเข้าเนี่ยเขาก็จะไม่สามารถสำแดงได้ก็จะมีการนำเข้าสองลักษณะคือลักลอบตามแนวชายแดนกับอีกทีสำแดงเป็นสินค้าอื่นแล้วนำเข้ามาอย่างทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสืบทราบมาว่าเข้ามาทางลึกกับการพี่บอกว่าสำแดงก็เป็นสินค้าอื่นมีลักษณะวิธีการนะครับยังไงก็อาจจะเป็นสำแดงสินค้าปกติแต่ของกินเป็นของที่ละเมิดกฎหมายกันคือเหมือนกับว่าคือของที่มันจะมีของที่ถูกกฎหมายด้วยแล้วก็เหมือนกับซ่อนของผิดกฎหมายไว้เป็นชาวจีนเสื้อขาวด้านบนครับอ๋อครับพูดไทยได้ไหมครับอยู่10 ปีครับ10 ปีแล้วนะครับอ๋อครับแล้วเปิดร้านมานานนะประมาณเป็น10 ปีแล้วอ๋อครับก็ไม่เป็นไรนะครับในทีเดี๋ยวว่าคือการขายของพวกนี้เราเข้าใจเห็นใจด้วยนะครับนะแล้วแต่ว่ามันเป็นความผิดนะครับนะเป็นความผิดวันนี้เมื่อมีการเข้มงวดกวดขันก็ต้องดำเนินการมาคับใช้กฎหมายอย่างนี้นะครับนะวันนี้การจะขายอีกขายแบบนี้เนี่ยก็จะกระทำไม่ได้แล้วนะครับนะครับก็ต้องเห็นใจเจ้าที่ด้วยนะครับนะโอเคนะครับโจ้เขาขายขนาดไหนก็